ปัญหาความอ้วนของสุนัขพบได้บ่อยในชีวิตประจำวันในทางปฏิบัติคุณจะรู้ได้ยังไงว่าสุนัขคุณอ้วนสิ่งหนึ่งที่คุณควรมองก็คือการดูแลสุขภาพให้กับสุนัขคุณต้องคุยกับสัตวแพทย์การขอคำแนะนำกับสัตว์เลี้ยงแต่ละประเภทเราจะใช้ระบบการวัดเกรดตามโรงพยาบาลสัตว์เราจะดูน้ำหนักของสุนัขเราจะดูการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักลองจับซี่โครงลองจับดูชั้นไขมันลองจับตามผิวหนังว่ามันเคลื่อนที่แค่ไหนแล้วเราจะประเมินว่าสุนัขจะมีลักษณะแบบไหนกันแน่โรคอ้วนอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอย่างเบาหวานโรคตับอ่อนอักเสบความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคทางเดินหายใจมะเร็งและปัญหาทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์และนี่อาจส่งผลให้ต้องเสียค่ารักษาในจำนวนที่มากและกระบวนการผ่าตัดโรคอย่างเบาหวานสามารถหลีกเลี่ยงได้ง่ายมากกว่ารักษาเพราะคนไม่สังเกตว่าเหตุผลอันดับหนึ่งที่สัตว์เป็นโรคอ้วนเพราะว่าให้อาหารมากเกินไปเราจึงต้องระวังเวลาให้อาหารมันจะให้เมื่อไรผมขอแนะนำให้ใช้ชามอาหารคุณจะได้กะถูกเวลาให้อาหารมันเท่าไหร่นะครับ